วัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวแคทเรียนปฏิยาพันธ์ค่ะหนูเป็นสาวอีสานทัดทินค่ะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ปีนี้ค่ะปีนี้เป็นเคสสุดท้ายของแคทแล้วที่ซินมีโอกาสในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แคทก็เลยตัดสินใจว่าแคทซิลงประกวดค่ะเวทีแรกที่แคทประกวดนะคะก็คือมิสแกรนด์น้องค่ายค่ะแคทเขารอบรอบคนสุดท้ายและก็ได้รางวัลขวัญใจของชาติชาบู MGNK07 แคทริยามัตยาพักนะคะเชิญรับรางวัลค่ะและแคทกลับไปต่อมิสแกรนด์ยโสธรมุกดาหารค่ะแคทเขารอบ14คนสุดท้ายหมายเลข1ค่ะน้องแคทแคทริยามัตยาพักค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวสวยหน้าหวานคนนี้ด้วยน้องแคทนั่นเองหมายเลข1ค่ะและที่สำคัญค่ะแคทคนพบว่าแคทนั้นเป็นนางงามมักมวนค่ะมาแล้วลูกยาจุกก็มาที่หนูอยากได้แล้วตอนนั้นแคทก็รู้สึกท้อแล้วก็อยากไปต่อแล้วสำหรับการประกวดนางงามเพราะว่า2เวทีแล้วแคทก็ไม่เคยขอลองลึกๆเลยก็เลยคิดว่ามันคงสิบ่แม่นทางของแคทแล้วแต่มื้อนึงค่ะแคทไปเห็นโพสต์ของเพจ Miss Grand Singapore บอกว่ารับสมัครหน้างามเขาประกวดถึงวันที่เศร้าคุ้มค่าและที่สำคัญค่ะประกวดแค่มือเดียวคือวันที่เศร้าเจ็บคุ้มค่าแคทก็เลยกลับมาบอกกับเจ้าของค่ะว่าขนาดมิสแกรนด์น้องค่ายขับรถไก่ฮอต600กิโลเก็บโตตั้ง3มือแคทก็บ่เคยจมมาเมื่อยจักเถื่อมิสแกรนด์ยโสธรมุกดาหารประกวดตั้ง5มือและที่สำคัญแค่เพิ่งหายจากโควิดแค่กันยังไปกันยังไหวอยู่และเป็นยังประกวดแค่มือเดียวแค่สิไปบ่ได้และนี่ล่ะค่ะรางวัลของความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีความมานะอดทนเพียงแห่งแคทได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะขอบคุณโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แคทแคทริยามติยาพักมิสแกรนด์ไชน่า2022ขอบคุณค่ะของดีเมืองอีสานก็คือคนอีสานและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นคือคนอีสานและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่มาพร้อมความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นทำให้คนอีสานเป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอ